Marine Raiders หน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษนาวิกโยธิน Marine Forces Special Operations Command ดำเนินการฝึกซ้อมการขัดขวางยานพาหนะ Vehicle Interdiction ในระหว่างหลักสูตรผู้ฝึกระบบอาวุธและยุทธวิธี Weapons and Tactics Instructor Course K9 Village สถานที่ปฏิบัติงานทางทหาร Yuma Proving GroundArizona 8 ตุลาคม 2019 Marine Raiders ออกคำสั่งโดยตรงไปยังผู้สวมบทบาทวิ่งไปสู่วัตถุประสงค์เป้าหมายในการสนับสนุนการฝึกสกัดกั้นยานพาหนะเฮลิคอปเตอร์จู่โจมนาวิกโยธินสหรัฐ UH-1Y Phantom ได้รับการบรรจุไปยัง Marine Aviation Weapons and TacticsSquadron 1ทำการตรวจการทางอากาศเตรียมลงจอดในการสนับสนุนการฝึกสกัดกั้นยานพาหนะ Marine Raiders และเจ้าหน้าที่พิเศษสำนักงานรักษาความมั่นคงทางการทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา Special Agents U.S. Diplomatic Security Service ดำเนินการฝึกบทบาทภาวะผู้นำสำคัญในระหว่างหลักสูตรผู้ฝึกระบบอาวุธและยุทธวิธีนาเคไนวิลเลจสถานที่ปฏิบัติงานทางทหารยูมาโพรวิงกราวแอริโซนา10ตุลาคม2019 Weapons and Tactics Instructor เป็นอีเวนต์การฝึก7สัปดาห์ที่จัดโดยฝูงบินระบบอาวุธทางอากาศและยุทธวิธีนาวิกโยธินที่1 Marine Aviation Weapons and Tactics Squadron 1ซึ่งเน้นการบูรณาการปฏิบัติงานทั้ง6ฟังก์ชันทางอากาศนาวิกโยธินในการสนับสนุนกำลังรบทางอากาศภาคพื้นดินนาวิกโยธิน Marine Air Ground Task Force Weapons and Tactics Instructor ยังจัดให้มีการฝึกทางยุทธวิธีขั้นสูงที่ได้มาตรฐานและการรับรองคุณสมบัติผู้ฝึกประจำหน่วยเพื่อสนับสนุนการฝึกและความพร้อมทางอากาศนาวิกโยธินและช่วยในการพัฒนาและใช้ระบบอาวุธทางอากาศและยุทธวิธี U.S. Marine Corps Video by Corporal Cody Rowe เรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์